สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงเยาวชนนะฮะตอนนี้ก็มีการเรียนออนไลน์ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเปิดเทอมแล้วบางส่วนทีนี้บางส่วนก็จะมีการเรียนออนไลน์ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์นะฮะอยากฝากกำลังใจถึงน้องๆที่เรียนออนไลน์ตรงนี้ให้กำลังใจนิดนึงก็คือเข้าใจเลยคนเรียนออนไลน์เพราะว่ามากก็กว่าจะจบก็คือปีที่แล้ว2020ตอนนั้นก็ติดโควิดเหมือนกันต้องเรียนออนไลน์นะคะมีความรู้สึกเราแบบมีความรู้สึกน่าเบื่อมีความรู้สึกแบบอุ๊ยเราไม่ได้ขยับออกกำลังกายมากมายแต่อยากจะให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะได้เลยอยากฝากกำลังใจถึงน้องๆที่เรียนออนไลน์ตรงนี้ค่ะค่ะก็เข้าใจสถานการณ์นะคะการเรียนออนไลน์ก็ค่อนข้างที่จะมันไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะก็อยากให้น้องๆอดทนอดทนนิดเดียวโบรู้สึกว่าสถานการณ์มันเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแหละแล้วอีกบอกว่าอีกไม่นานเกินรอนะเราอาจจะได้กลับไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็กลับเป็นภาวะปกติเหมือนเดิมค่ะก็สู้ๆค่ะขอบคุณโบนัสมากค่ะสวัสดีค่ะ